จากจังหวัดเชียงใหม่ไปที่จังหวัดขอนแก่นกันนะคะการจัดประเพณีลอยกระทงก็มีภายใต้ชื่องานที่ว่าซีธานเฟสติวัลค่ะบุญสมมาบูชานาคร่วมฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยในปีนี้นะคะก็ยังเน้นการจัดประเพณีลอยกระทงที่นำเอาวัฒนธรรมอีสานนั้นมาผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัยค่ะโดยเฉพาะการนำกระทงบกค่ะกว่า 12,060 ดวงนั้นมาตกแต่งเพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีการลอยกระทงบกหรือว่ากระทงโคมาจัดแสดงภายในงานนะคะติดตามจากคุณพจนีใสกระจ่างค่ะรายงานสดจากบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณพจนีคะค่ะคุณพึ่งนภางะคุณพึ่งนภาคะงานประเพณีลอยกระทงนะคะสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชานาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะจะมีขบวนแห่กระทงของนักศึกษาจำนวน19ขบวนค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะได้สืบสานงานประเพณีลอยกระทงแล้วยังได้มาชมศิลปะหลากหลายแขนงที่นำมาจัดแสดงอีกด้วยค่ะโคมไฟเพ้นมือกว่า 10,000 โคมนะคะถูกนำมาประดับรอบบริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงกระทงบกหรือกระทงโคกจำนวน 12,060 ดวงที่นำมาตกแต่งสร้างสีสันให้กับงานสีฐานเฟสติวัล 2566 บุญสมมาบูชานาคฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาถ่ายรูปตามจุดต่างๆกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะวันนี้ค่ะจะมีขบวนแห่กระทงของนักศึกษาจำนวน19ขบวนนักท่องเที่ยวบอกว่างานลอยกระทงมขนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เพราะไม่เพียงได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงยังได้มาชมศิลปะหลากหลายแขนงที่นำมาจัดแสดงภายในงานทั้งการละเล่นพื้นบ้านการแสดงดนตรีหมอลำและความเชื่อเรื่องผีของคนอีสานค่ะสีสันทุกปีค่ะที่มขมันเป็นสื่อถึงจังหวัดว่าต้องที่มขเนี่ยค่ะลอยกระทงของมขค่ะเออใช่ประจำปีเลยก็สีสันแล้วก็มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเรามีการตกแต่งมีการโชว์หลายๆอย่างมีขบวนค่ะสวยค่ะการจัดงานสีฐานเฟสติวัลปีนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดงานค่ะจะมีการนำตัวเลข60มาประกอบทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะคะที่ทำขึ้น 10,060 ดวงกระทงบก 12,060 ดวงนะคะหรือพญานาคที่ร่วมขบวนแห่ก็จะมีทั้งหมด60ตนผู้จัดการบอกว่านะคะต้องการสร้างความแตกต่างและอยากให้งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นงานที่รวมศิลปะทุกแขนงซึ่งผู้มาเที่ยวงานจะได้ซึมซับประเพณีของคนอีสานผ่านผลงานศิลปะที่นำมาแสดงค่ะอันนี้เขาก็เรียกว่างานลอยกระทงเพราะนั้นลอยกระทงคำว่าลอยกระทงคนในประเทศนี้ก็จะมองออกว่าอ๋องานลอยกระทงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะสร้างภาพจำใหม่เนี่ยเราต้องบวกงานลอยกระทงเป็นหนึ่งในนั้นเราเลยใช้คำว่าสีฐานเฟสติวัลเฟสติวัลมันธีมเก่าที่เราเล่นเสมอคือไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่เราโอเพ่นทุกเทศกาลเอามารวมกันที่นี่การประดับประดาในปีหน้าเนี่ยเราจะทำเป็นลุ่มน้ำโขงเราจะทำเป็นอาเซียนเพราะนั้นแปลว่าเราไม่ยึดติดกับวัฒนธรรมอีสานแต่เพียงเดียวล้านนาล้านช้างทางเหนือว่าทำอะไรที่มีคุณค่าเราจะเป็นศูนย์กลางของทั้งหมดงานประเพณีลอยกระทงสีฐานเฟสติวัลนะคะจัดขึ้น3วันโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะตลอดทั้ง3วันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 คนโดยในช่วงกลางคืนนะคะจะมีขบวนแห่แฟนซีที่สร้างความตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะขบวนแห่ผีอีสานนะคะที่ได้รับความสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องผีของคนอีสานขณะที่การนำกระทงนะคะมาจำหน่ายภายในงานค่ะผู้จัดงานก็จะเน้นให้เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้เองนะคะแล้วก็ไม่ทำลายธรรมชาติซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีค่ะ
ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่นะคะก็ดูเหมือนจะใช้ได้กับงานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเพราะว่าแต่ละปีนะคะผู้จัดงานค่ะเขาก็จะมีการนำศิลปะในสมัยเก่ามาประยุกต์กับสมัยใหม่นะคะเพื่อสร้างภาพจำงานประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แตกต่างแต่ก็ไม่หลงลืมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยค่ะคุณพึ่งนภาคะค่ะขอบคุณคุณพจนีค่ะ